นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นกราบทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าของของศาสนาธรรมวินัยไตรสิกขาน้อยใหญ่บัดนี้ผู้ข้าทั้งหลายขอวิศาสนาธรรมวินัยคำสั่งสอนของพระผู้ได้เจ้านั้นเพียว่าจะรู้ข้อวัดปฏิบัติการดำเนินวิถีทางไปสู่ความสงบหวังประสบความพ้นทุกข์ข้างหน้าตั้งใจฟังธรรมะในสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมนั้นเพียว่าจะนำจิตเข้าสู่ความสงบสมัยการครั้งหนึ่ง95ไปอยู่ศิลาสาอำเภอบางพระวัดป่าเวกรามสมัยนั้นตั้งสัตว์อยากเห็นพระนิพพานเป็นอย่างไรเรื่องพระนิพพานนั้นตั้งสัตว์ไม่นอน7คืนเข้าก็เว้นวันสันพอมีแต่เดินยืนนั่งนั่งเข้าสู่ทางทานกรมแล้วแต่บริเวณวัดนั้นไม่มีร่มไม้บริเวณวัดนั้นก็แคบกุฏิเต็มรอบอยู่นั่นแหละก็ตั้งใจเจริญสมถธรรมเข้าสู่ทางเดินกรมแล้วยกมือขึ้นไหว้พุทโธธัมโมสังโฆสนังสามิข้าพเจ้าจะขอเจริญธรรมเพียว่าอยากรู้พระนิพพานนั้นเป็นอย่างไรขอจงพระพุทธเจ้าและพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้เห็นในไตรมาส3เดือนนี้หรือในระยะวางที่ไม่นอน7คืนนี่นั่นแหละเอา3เอบทเข้าก็เว้นวันสันสันน้อยเดินเข้าสู่ทางเดินกรมแล้วมือขวาสับทับมือซ้ายบริกรรมพุทโธเป็นเริ่มของสติไม่กำหนดปล่อยวางอติตารมอดีตที่ล่วงมาแล้วไม่ประยุทธ์เพราะเป็นเครื่องเศร้าหมองของการพูดจะเจริญสมณธรรมนั้นถ้ายึดมาเป็นลมอยู่แล้วก็ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยเป็นเครื่องจิตขวางไม่ให้จิตเข้าสู่ความสงบได้อนาคตารมอารมณ์ที่ยังไม่มาถึงก็ปล่อยวางไม่เอามายึดไม่เอามานึกไม่เอามาคิดนั่นแหละต่อจากนั้นก็เบื้องบนเบื้องล่างมีสติกับปัญญานั้นพร้อมมนทุกสิ่งอย่างกรรมกับจิตไม่ลดละการเดินก็ไม่จำกัดเอาเหนื่อยล้าเป็นอวสานการเดินก็ไม่จำกัดเอาจนเหนื่อยล้าถ้ามันเหนื่อยล้ามันจะหกล้มก็ไปเองกันกับฝาผนังโบสถ์ถ้าอย่างนั้นก็เองกับเสากุฏินั่นแหละอยู่อย่างนั้นตั้งใจเจริญสุนธรรมอย่างนั้นพุทโธทุกขังลำบากกายใจบริกรรมเป็นอารมณ์ธัมโมทุกขังลำบากกายใจสังโฆอนัตตาแม่ธรรมทั้งปวงนี่นั้นจะเป็นอุปทินากาสังขารสังขารที่มีใจของกลามาพบ11อบายภูมิเสนรกเปรตอสุรกายเศรษฐสารเรียกว่ากลามาพบสังขารรูปพบสังขารรูปปวจรสังขารได้แก่รูปพรม16อรูปปวจรสังขารได้แก่อรูปพรม4สังขาร3ประเภทนี้กลามาจรสังขารอบายภูมิ4มนุษย์1เทวโลก6รวมเป็น11อันนี้เป็นกรรมวจรสังขารเป็นสังขารที่หยาบละเอียดและสาบทาไปด้วยกรรมคุณทั้ง5รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสาบทาใจอย่างนั้นดีบ้างชั่วบ้างนั่นแหละแต่พวกไปเทวโลกพบนั่นก็รู้สึกว่าเสพกรรมเหมือนกันกับมนุษย์กับยมโลกแต่เป็นกรรมละเอียดอันนั้นไปอยู่ด้วยปุญญาสังขารสังขารเป็นบุญมีตั้งแต่นามธรรม
รูปธรรมไม่มีนามธรรมคือดวงจิตรูปธรรมนั้นจะเป็นบุญสังขารกามาจรสังขารสังขารเกิดขึ้นเพราะบุญมันก็ละเอียดไปทุกสั้นยาตุมสวรรค์ตะวติงสวรรค์ยามะสวรรค์ตุติยาสวรรค์นิมดีสวรรค์ปริมิตาสวรรค์สวรรค์6ประเทศก็ละเอียดประณีตแล้วซามต่างกันเป็นสั้นๆสวรรค์เหล่านั้นเป็นที่อยู่ของบุคคลผู้สะสมกรรมดีไว้แต่ยังซาที่เป็นมนุษย์นั้นกรรมดีนั้นเข้าสาบทาดวงจิตดวงจิตนั่นคือเราคือจิตทุกทวนหน้าหญิงชายนั่นนั่นแหละเมื่อสะสมปุญญาสังขารมาสาบทามาเป็นสมบัติของจิตน้อยมากแล้วแต่จะทำได้นั่นแหละเมื่อสิ้นลมแล้วหมดภพชาติวาดวงพระไวนีในสตรีบุรุษที่ก่อเกิดเอากำเนิดในโลกมนุษย์จิตเหล่านั้นเป็นจิตที่เกษมสำราญอยู่ด้วยบุญสังขารมีบุญเป็นที่พึ่งพิงเอียสัยหายใจเข้าก็อยู่กับบุญหายใจออกก็อยู่กับบุญทานศีลภาวนานึกใส่ใฝ่ฝันอยู่ทุกวันคืนจะเดินนั่งนอนจะเป็นพระบรรพชิตจะเป็นฆราวาสอุปสกปฏิกาก็ดีมีความตั้งมั่นในพระไตรสรคม3พระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่ลดละมีความเชื่อมั่นในศีล5ศีล8กรรมบท10มั่นอยู่เป็นนิจเจริญอยู่เป็นวัดไม่ลดละเพราะเห็นว่าภพชาติสังขารเป็นของไม่ยืนนานได้แล้วแล้วก็ตั้งใจมั่นขยันหมั่นเพียรเจริญสมถกรรมฐานเดินจงกรมเยินภาวนาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิของกิเลสเราร้อนอยู่ทั้งวันคืนนั่นแหละเส้นการสนานอินทรีย์อ่อนบารมีธรรมก็อ่อนแล้วได้แต่บุญญาสังขารสังขารเป็นบุญเกิดขึ้นทุกระยะเจ้าของคือจิตจิตคือเจ้าของส่วนสังขารร่างกายอันนี้เป็นปัจจัยเที่ยงไส้ให้ไหว้พระสวดมนต์ภาวนาใช้ให้เดินจมกรมนั่งสมาธิอดนอนผ่อนอาหารประกอบงานหารายได้รายได้นั่นคือบุญเมื่อรายได้คือบุญเกิดขึ้นเจ้าของผู้รวบรวมไว้คือตะเปาได้แก่จิตจิตใจนั่นเป็นเจ้าของเป็นผู้สะสมน้อยมากเมื่อสะสมได้น้อยมากแล้วนั่นแหละเป็นสมบัติของตนแท้ที่นี่เป็นสมบัติอันเงียบเย็นเป็นสมบัติอันสลาดอันสะอาดหาสมบัติอื่นใดที่จะเสมือนเหมือนไม่มีอันนี้ได้เชื่อปุญญาสังขารสังขารเป็นบุญเป็นมรรคเป็นเครื่องส่งนำดวงจิตที่สะสมให้พอแล้วเมื่อสิ้นเกษียณภพชาติมนุษย์แล้วทอดทิ้งสังขารในโลกนี้โอ้หนอสังขารเราท่านได้มาอาศัยกันแล้วก็หมดพระเหตุปัจจัยไม่มียาอะไรที่จะมาช่วยเหลือให้ท่านยืนยงคงถาวรทั่วฟ้าดินอากาศไม่มีดวงจิตนั่นก็ว่าเรามาอาศัยท่านไม่ประมาทเรียบเร่งสะสมปุญญาสังขารให้เกิดมีตัวเราทุกขณะการไม่สมัยเช้าเย็นวันคืนไม่ลดละอากาลิโกไม่อังการเวลาไม่อังการสมัยตุลิตะตุลิตังสีขะสีคังรีบด่วนพลันอยู่ทุกวันคืนไม่วางเว้นพอเห็นว่าท่านเป็นสมบัติปัจจัยไม่แน่นอนสมบัติปัจจัยไม่ไว้ใจสมบัติปัจจัยทำให้เก้อเขินลำบากยากเย็นเข็นใจอยู่ทุกขณะกาลการสมัยนั่นแหละเจ้าตัวคือใจสะสมใส่ตนพอแล้วก็มีแต่ความละเลงบันเทิงใจสุขขอควรยัตสะอุจยอการสะสมซึ่งบุญกุศลนั้นด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาเดินจมกรมยืนภาวนาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิอดนอนผ่อนอาหารท่านทั้งหลายเหล่านี้เมื่อสะสมถึงตนพอแล้วบุญนั้นอ่อนโยเพียงแต่ว่าเป็นสังขารบุญเท่านั้นนำมาซึ่งความสุขความเจริญเท่านั้นเป็นสิริเป็นเหม่งขวัญของบุคคลผู้เป็นเจ้าของ
เป็นที่มาแห่งโภคทรัพย์ลาภยศสรรเสริญสุขน้อยใหญ่ที่มนุษย์นาคุดเอ็นพรมในโลก3กามโลกรูปโลกอรูปโลกเกิดขึ้นจากบุญกุศลทั้งนั้นนั่นแหละต่อจากนั้นบุญยังสุขขังสิบิสังขยัมเหแม่สังขารรีบเร่งเปล่งอุทานอยู่ทุกขณะอนิจจาวัฏสังขาราข้าพเจ้านะสังขาราเป็นสังขารอนิจจาไม่เที่ยงวัฏฏะเกิดมาในภพสามกามภพวัฏฏะรูปภพวัฏฏะอรูปภพวัฏฏะวัฏฏะแปลว่าเที่ยงหมุนดวงจิตโลกคือหมู่สัตว์ไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ไม่มีวันจบสิ้นนั่นแหละข้าพเจ้าจะลงสู่สภาพความแตกดับและจะพัดภาคจากท่านไปท่านผู้วิไลสุขทุกทั่วหน้าเยี่ยมแย้มแจ่มใสผู้เป็นปราชญ์สลาดดีมาอาศัยข้าพเจ้าแล้วก็จงอย่าได้ประมาทและจงอย่าได้เศร้าโศกเสียใจอะไรเมื่อสันกับท่านจะพัดภาคจากกันไปนั้นจงอบรมจิตใจให้เป็นปราชญ์สลาดรู้มีสติยับยั้งยังจิตปัญญารอบรู้ในภพชาติสังขารอยู่ทุกเมื่อเขาตะโกนเสียงเอิ้นสั่งอยู่ทุกวันคืนว่าอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวัฏทุกข์กามทุกข์รูปทุกข์อรูปทุกข์ในภพสามนี่เป็นบ่อนฐานที่เกิดของทุกข์และเป็นบ่อนฐานที่อยู่ของโลกคือหมู่สัตว์ไม่แน่นอนนั่นแหละเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจงอย่าได้ประมาทก็รีบเร่งสะสมบุญกุศลเกิดมีอยู่ทุกเมื่อที่นี่เมื่อหมดภพชาติสังขารแล้วบุญยังสุขขังสิเวสังขจัมเหสังขารหมดสันตติเครื่องสืบต่อจะลงสู่สภาพคือความแตกดับเจ้าตัวคือใจมาใส่เขาด้วยความไม่ประมาททุกวันเคินยืนนั่งนอนจิตยึดมั่นถือมั่นในพุทโธธัมโมสังโฆวัตรขยันหมั่นเพียรสำระจิตใจผ่องใสอย่างนั้นแต่กายทะเพทาฟาละมรณาเมื่อแตกกายทลายกันแล้วปุญญานิปรโลกสมิงปฏิทาหันติปานินังบุญกุศลที่สะสมใส่ตนไว้พอแล้วนั้นจะเป็นปุญญาสังขารสังขารเป็นบุญจะไปสวรรค์หกประเทศก็ดีก็ต้องไปด้วยความสง่าผ่าเผยไปด้วยความมุ่งอาจกระหันสันใสไม่หวั่นไหวต่อคติธรรมใดๆนั้นเพราะได้บุญกุศลเป็นเสบียงเป็นปัจจัยเป็นกำลังใหญ่เป็นเสบียงปัจจัยแน่นอนเป็นอริยทรัพย์ฝังไว้ที่ใจมั่นคงแล้วนั้นใจนั้นก็ไม่ตื่นเต้นตลกตกใจไปตามธาตุขันเขาจะวิบัติแตกดับนั้นก็เห็นมีปัญญาเห็นชอบว่าสัพเพสังขาราสังขารทุกประเภทคือหมู่สัตว์นั้นบกและน้ำเกิดขึ้นตั้งอยู่รับไปเท่านั้นไม่มีสังขารขันใดที่จะคงที่ได้ตามใจหมายจิตเห็นเที่ยงแท้แน่นอนอย่างนั้นแล้วก็ไม่หวั่นไหวตั้งใจยึดมั่นถือมั่นอยู่ในพุทโธวัดธัมโมวัดสังโฆวัดวัดตังนำจิตเข้าสู่ความสงบวัดตังเป็นบ่อที่เกิดของบุญกุศลอยู่ทุกเมื่อนั่นแหละไม่หวั่นไหวทานศีลภาวนาวัดเป็นกัลยาณธรรมกัลยาณวัดเป็นเครื่องนำสัตว์ออกเสียจากเครื่องละลัดเครื่องซาตันหาสะสมอยู่ทุกวันคืนไม่ลดละนั่นแหละเป็นเครื่องกรอบกลวยซึ่งอริยทรัพย์คือบุญกุศลสะสมไว้พอแล้วก็ไม่หวั่นไหวบุญนั้นเป็นเครื่องหนุนจิตใจให้ล่าเริงบันเทิงให้อบอิ่มเจริญเลยบุญสังขารนั่นแหละไม่วิตกวิจารใจไม่เดือดร้อนอัดทนใจโอทานเลยอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายก็วิบัติเปลี่ยนแปลผันไปตามเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นแล้วก็ย่อมไปตามเหตุปัจจัยเถอะเด้อนะข้าพเจ้ามาอาศัยท่านด้วยความไม่ประมาทไม่พัดวันประกันพรุ่งทำอยู่เป็นนิดอิบทตังสียืนเดินนอนเล่นไว้แต่นอนหลับนั่นแหละก็เรามาสะสมเสบียงปัจจัยภายในเต็มเปี่ยมแล้วท่านจงไปตามเหตุปัจจัยเถอะแล้วก็ต้องจะไปตามเหตุปัจจัยที่สะสมไว้ดีเหล่านั้นคือบุญกุศลคุณงามความดีนั่นแหละอย่างต่ำก็ได้ปุญญสังขารสังขารซึ่งเป็นโลกิยสังขารอย่างกลางอรูปวจรสังขาร
ลูกพรหมสวรรค์ลูกพรหม16ชั้นอย่างสูงขึ้นไปอรูปปวจรสังขารอรูปพรหม4ชั้น4ประเทศละเอียดขึ้นไปแต่ละชั้นๆนั้นลูกพรหม16ชั้นอรูปพรหม4ชั้นดวงจิตของเรามนุษย์นาคชุดอินพรหมที่ไปอยู่โลกนั้นคล้ายกันกับพระจันทร์บรรเพ็งนะมีแสงสว่างนวลดีลุ่งโลดอย่างนั้นนั่นแหละล่าเริงบันเทิงใจไม่ขัดแค้นตัดอั้นตันใจดวงจิตเหล่านั้นมีสัมมาทิฏฐิเห็นพร้อมอยู่ทุกเมื่อนั่นแหละสิ่งที่บันดาลให้เกิดสุขเลยทุกข์ปราศจากความเศร้าโศกโศกอะไรมีแต่ความล่าเริงบันเทิงใจก็เพราะจิตนั่นเป็นสัมมาทิฏฐิสะสมตั้งแต่บุญแต่ตนเป็นนิสเห็นชอบว่าสัพเพสังขารนิจาสังขารทั้งหลายหญิงชายเกิดในโลกสามนี้นั้นไม่เที่ยงแท้ทวารคงที่ไม่นานก็แปรปรวนแบบแตกดับนี้หมดไปเท่านั้นนั่นแหละเจ้าจิตนั่นก็เป็นสัมมาทิฏฐิเห็นชอบอยู่เสมอเรียบเร่งสะสมตั้งแต่อริยทรัพย์แต่ตนเป็นนิสนั่นแหละดับจิตแล้วมีสุขติเป็นนิไปคติแปลว่าที่ไปสุขติพบที่อยู่1เทวโลก6ประเทศ2อรูปปวจร16ประเทศ3อรูปปวจร4ประเทศคติแปลว่าที่ไปพบเป็นที่อยู่ของดวงจิตเหล่านั้นที่ได้ฝึกฝนอบรมดีแล้วทีนี้โลกุระกุศลโลกุระกุศลนั้นพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายเมื่อได้เข้ามาในศาสนาพุทธแล้วได้โอกาสวาสนาดีแล้วพอใจใฝ่ฝันในการที่จะเจริญกราบไหว้ซึ่งอริยทรัพย์รีบเร่งเจริญสมถกรรมฐานเดินจอมกรมเยินภาวนาบริกรรมพุทโธอนิจจังธัมโมทุกขังสังโฆอนัตตาอยู่เป็นนิดนั่นแหละจนถึงเดินเดินนั่งทำจิตให้มีอารมณ์เดียวอยู่กับพุทโธมีอารมณ์เดียวไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งอื่นปล่อยวางหมดอารมณ์อดีตอนาคตปัจจุบันเอาอย่างนั้นมั่นคงเสมอทีนี้เมื่อฝึกอบรมสติปัญญากับจิตนั้นเข้าเป็นมรรคสมาธินั่นแฟนมีอารมณ์เดียวดีแล้วต่อจากนั้นทั้งรู้ทั้งแจ้งทั้งสิ้นสงสัยในแต่ละโลกธาตุไม่มีอะไรเป็นเขาเป็นเรานั่นแหละจิตทั้งหลายเหล่านั้นกระเบียนายในภพชาติที่เป็นมาแล้วอดีตอนาคตปัจจุบันเที่ยงแท้ต่อความแตกดับแล้วก็ไม่หวั่นไหวรีบเร่งเจริญสมถกรรมฐานขั้นเหตุให้สมบูรณ์ทุกสิ่งอย่างจากนั้นจิตก็ฝึกฝนอบรมพอแล้วล่วงลอยล่วงลับดับลงสู่ภพอุปาจรธรรมนั่นแฟนนั่นแหละเมื่อลมลงสู่ภพนั้นแล้วต่อจากนั้นวิปัสสนาธรรมเกิดขึ้นพิจารณานะอดีตชาติปางก่อนมาจากไหนเล่านั่นแหละอ๋อที่นี่ผู้รู้คือใจนั่นผู้รู้เป็นผู้ศึกษามาพบน้อยพบใหญ่ไม่หลงไหลไปทึกนั่นแหละมีแต่แก้งรวบรวมไว้อย่างนั้นต่อจากนั้นก็ลูกแก้งเห็นจริงทุกสิ่งอย่างยกบุพเพตศาสตร์มาสอนอีกโอ้เราจะเกิดจะตายพบน้อยพบใหญ่ต่ำสูงลุ่มดอนน้ำและบกทางกวงเป็นมาแล้วในโลกสามกามโลก11อรูปโลกโลกโลก16อรูปโลก4แล้วผ่านได้สวยมาแล้วแต่แล้วก็โลก3เป็นสถานที่พึ่งพิงอาศัยชั่วคราวไม่นานหนอก็เปลี่ยนแปลงสถานภพชาติสังขารนั้นไปสู่ภพใหม่อีกไม่แน่นอนเป็นภพชาติสังขารอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังก็ลำบากกายใจเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นอนัตตาไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงชาติภพจะเสมอนั่นแหละยกบุพเพชาติบางก่อนมาเห็นเป็นสัตว์บกเป็นสัตว์น้ำบ้างเป็นนกหนูปูปีกบ้างเป็นสร้างเสียเพศผีไล่บ้างนั่นแหละทุกทวดหน้าที่เสวยมาแล้วนั้นเรียกว่าพระธรรมคือใจเป็นผู้ไม่ตายเป็นผู้ท่องเที่ยวพบน้อยพบใหญ่เอาพบชาติวาดดีซั่วแต่ชาติบางก่อนนั้นมาสอนนี่แหละท่านเจ้าเกิดพบน้อยพบใหญ่นะไม่ใช่เป็นมนุษย์ชาติเดียวดอกบางทีทำดีก็ไปสวรรค์6ประเทศบางทีทำดีรูปฌานเกิดขึ้นอรูปฌานเกิดขึ้นเจริญสมถะวิปัสสนาธรรมนั่นแหละจิตตกมั่นอยู่ในอุปาจารธรรมแสงสว่างกระจ่างแจ้งเกิดขึ้นไม่มีปัญญาตัด
วัฏฏทุกข์เชื่องหมุนออกจากใจได้รูปกายรูปฌานเกิดขึ้นดับพันแล้วไปพรหมโลกไปพรหมโลก16อรูปพรหม4ไปเสวยวิบากกรรมดีนั้นยุติจากโน้นมามนุษย์อีกนั่นแหละเปลี่ยนแปลงชาติภพไปมาอย่างนั้นแล้วไม่แน่นอนในการเกิดในโลก3นั่นแหละไปบกมามนุษย์มามนุษย์ไปบกไปน้ำเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นไม่วันจบสิ้นดอกโลกคือหมู่สัตว์เมื่อมีกิเลสของหัวใจอยู่นั้นจะสำคัญมั่นหมายอะไรเราไม่มีทางนั้นและไม่แน่นอนทางนั้นนั่นแหละพระธรรมยกบุพเพศาสตร์มาสอนเป็นสัตว์บกก็เป็นม้าเป็นสัตว์น้ำก็เป็นม้าเป็นสัตว์มีปีกมีหางก็เป็นม้านั่นแหละเป็นสัตว์บกไม่มีขาก็เป็นม้าไส้เดือนบ้างงูบ้างเป็นทุกอย่างน่ะสร้างมาหมูหมาเป็ดไก่ล้วนแต่แล้วเสวยมาทางนั้นนั่นแหละอย่าพึ่งสงสัยอะไรทุกจงสำนึกตอนให้ผ่องใสอย่าพึ่งอะไรถึงชาติพบต่อไปอีกเบื้องหน้าและธรรมท่านพูดสอนอย่างนั้นนั่นแหละจงรีบเร่งสำนึกทางที่จะไปสถานที่อันเกษมสำราญคือพระนิพพานนั่นเป็นโลกุลภพโลกุลชาติโลกุลวัฏพระเวณีของพระเจ้าทั้งหลาย3,584,292พระพุทธเจ้านั่นเป็นสถานเกษมสำราญเป็นเอกันตบรมสุขเป็นสุขันเลิศไม่มีเกิดไม่มีดับท่านจงรีบเร่งทำคุณงามความดีเจริญสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมขยำเสียซึ่งกิเลสอย่าพึ่งหึงหวงห่วงอะไรในภพชาติสังขารหึงหวงห่วงอะไรแล้วก็ไม่ได้ตามใจหมายหรอกผลสุดท้ายก็ทอดทิ้งไปเท่านั้นอันนั้นแหละจงขยันหมั่นเพียรเศร้าเย็นวันคืนอย่าได้ประมาทนั่นแหละพูดมาอย่างนั้นน่าสะใจท่านผู้ใคร่ทำทั้งหลายนี่เป็นของสำคัญแน่นอนฉะนั้นจึงว่าธรรมะคำสอนพระเจ้านั้นเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้รู้ทำเห็นทำเท่าที่ทำได้เท่าที่จะรู้ได้นำออกจากทุกโทษภัยน้อยใหญ่นะอย่างต่ำมนุษย์สมบัติอีกโดยแล้วประหลันไม่นอนซาอย่างกลางสวรรค์สมบัติอย่างสูงพรหมโลกสมบัติอย่างสูงวิมุตติหลุดพ้นคือพระนิพพานสมบัติอันนี้เป็นของแน่นอนเป็นผลลายได้เกิดขึ้นจากการเจริญพุทธวจนะศาสนาคำสอนพระเจ้านี่เที่ยงแท้แน่นอนฉะนั้นจงรีบเร่งอย่าพัดวันปันเวลาอย่าพัดวันปันพรุ่งปรือนี่เดือนหน้าปีหน้าอย่าเลยของเรานี่ตัดออกทิ้งเป็นธรรมของคนพาลสดานหยาบหลอกลวงตนเองให้เนินซาก็เกิดเอากำเนิดในภพน้อยภพใหญ่ต่ำสูงลุ่มดอนไม่เวินจบสิ้นนั่นแหละจงรีบเร่งอย่าพัดวันประกันพรุ่งรีบเร่งอันนั่นแหละพูดมาอย่างนั้นอันนี้เป็นของอัศจรรย์มั่นคงใจนั่นแหละเมื่อเห็นบุพเพศาสตร์เป็นมาอย่างนั้นพระธรรมยกมาสอนแล้วก็รีบเร่งพิจารณาให้ได้ความสังเวชสลดใจโอ้หนออานิจจาภพชาติน้อยใหญ่เกิดก็แล้วตั้งรับไปต่อนั้นอดีตชาติกลางก่อนก็ดีปัจจุบันก็ดีเห็นแจ้งสัตว์อย่างนั้นก็สิ้นสงสัยได้กลมสังเวชสลดใจจะน้ำตาไหลขนฟองสยองเก้านั่นแหละเพราะเราเป็นเหตุท่องเที่ยวเกิดแก่พบเกิดแก่เก็บตายพบน้อยพบใหญ่ต่ำต่ำสูงสูงลุ่มลุ่มดอนดอนไม่มีวันจบสิ้นอันนี้ข้อสำคัญนะนั่นแหละแล้วเขาก็ทำท่าทางแก่เก็บตายล่องคางลักยะตายก็มีสาบสูญเป็นดินหมดเช่นก็ได้กลมสังเวชสลดใจโอ้หนอเราเป็นเหตุเกิดแก่เก็บตายเนี่ยเป็นผลพระอริยเจ้าทั้งปวงนั้นท่านมาเห็นเป็นอย่างนี้ท่านก็เบี่ยงหน่ายคลายความยึดถือในภพชาติสังขารไม่ยินดีต่อไปท่านก็ปล่อยวางยึดเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานค้นคว้าในภพชาติสังขารจนนำจิตเข้าสู่คราวนี้อุปาจารธรรมอันแจ้งชัดปล่อยวางตัณหาวิสาลื้อถอนวัฏฏทุกข์ออกจากจิตนั่นถึงวิมุตติหลุดพ้นก็หมดภพชาติสงสารเท่านั้นเองอันนี้ข้อสำคัญมั่นหมายนั่นแหละเมื่อเห็นเป็นอย่างนั้นแล้วก็รีบเร่งสำละปล่อยวางกรมยุทธไม่หึงหวงหัวอะไรรูปบุพเพตาศาสตร์กลางก่อนเห็นมาอย่างนั้นแล้วก็วบจิตเข้ามาดูปัจจุบันศาสตร์นี่อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยความเกิดแก่เก็บตายเป็นผลตัณหาเป็นตัวเหตุอวิชชาเป็นตัวปัจจัยนั่นแหละนำดวงจิตสัตว์ไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ต่ำต่ำสูงสูงลุ่มลุ่มดอนนั่นไม่วันจบสิ้นได้นี่แหละข้อสำคัญเมื่อเจตมาเห็นเป็นอย่างนั้นก็เบี่ยหน่ายใครความกำหนัดใครในมรรคในผลเอาตอนผลทุกต่อไปข้างหน้าไม่มีความใฝ่ฝันขยันใจอยู่ในโลกอีกต่อไปจะเป็นเศรษฐีกษัตริย์พระมหาศาลก็ตามที
ผลสุดท้ายก็ต้องตายทอดทิ้งสมบัติลงนอนทับแผ่นดินด้วยกันหมดทั้งสิ้นแน่นอนไม่ต้องสงสัยทีนี้วกจิตเข้ามาดูปัจจุบันนี้ดูอะไรแล้วดูสัจธรรมของสังขารชาติความเกิดเป็นทุกข์ทุกข์ความเกิดสลาความแก่เป็นทุกข์ทุกข์ความแก่เจ็บไข้ได้ป่วยพยาธิความปวดไข้เป็นทุกข์ทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยมรณะความตายเป็นทุกข์ทุกข์ความตายนั่นแหละเมื่อตายแล้วสัพเพหิเมปิเอนานาภวะวินาภวะโลกคือหมู่สัตว์ทุกตัวหน้าหญิงชายจะต้องพัดพรากจากสรีระสังขารสรีระสังขารจะต้องพัดพรากจากสรีระสังขารไปทางเส้นของที่รักใคร่ชอบใจจะได้พัดพรากจากเราไปทางเส้นเราก็จะต้องพัดพรากจากสิ่งที่รักใคร่ชอบพอใจไปทางเส้นฉะนั้นเมื่อเห็นเป็นฉะนั้นลบเวียนเปลี่ยนแปลงสัตว์พบเพ่งเห็นอย่างนั้นมรณะกรรมฐานเกิดขึ้นเกิดขึ้นแจ้งต่อหน้าอันนี้อนิจจตาสังขารไม่เที่ยงเพราะมันตายทุกขตาก็เป็นทุกข์เพราะไม่ได้ตามใจหมายพบธาตุสังขารนั้นละเอียดเป็นเรื่องสามอนัตตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เรานะเมื่อยังมีการท่องเที่ยวอยู่สมบัติทั้งสามนี่เป็นสมบัติของผู้ท่องเที่ยวโลกสามจะไปเทวโลกพรหมโลกก็ดีจะไปยมโลกนรกเปรตอสุรกายสัตว์สารที่สถานนั้นก็เป็นอย่างเดียวกันหมดเช่นแล้วก็สิ้นสงสัยนั่นแหละอะไรเป็นเขาเป็นเรามานี่อันนี้ข้อสำคัญมันหมายต่อจากนั้นก็เพ่งกำหนดพิจารณาโอ้หนออานิจจาสังขารได้มาแล้วเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นอย่างที่ไม่ปรารถนาใจหมายทั้งนั้นและมิได้อยู่ในอำนาจใจหมายใครทั้งนั้นจะเป็นผู้ดีมีหน้าทุกจนคนแค้นแสนกันดานก็ตามทีผลสุดท้ายก็ต้องแตกดับแล้วนะทับแผ่นด้วยกันมาตั้งเช่นอันนี้เป็นข้อสำคัญมั่นหมายจงเพ่งพิจารณาดูอย่างนั้นไม่นานก็เปลี่ยนสภาพเดิมสมบัติสำคัญปัจจัยนั้นเป็นอย่างไรเมื่อยังมีชีวิตอยู่ทุกข์หน้าหญิงชายนะจนมีนอกบ้านในบ้านเป็นอย่างเดียวกันหมดเช่นเมื่อมีลมหายใจเข้าออกธาตุไฟกับหัวกายอบอุ่นให้สดชื่นอยู่อย่างนั้นก็น่าดูน่าชมนะเมื่อธาตุลมตายแล้วธาตุไฟก็ดับอีกเหลือแต่ธาตุดินธาตุน้ำสู่กันอยู่เป็นอย่างไรเกิดอืดฟางสีขาวเมินอันนั้นแหละไปรูปคำจับต้องก็สีเย็นมีกลิ่นเหม็นนั่นแหละพุ่งออกมาแล้วทวารหนักทวารเบาจมูกหูออกมาปากดังนั่นแหละมีกลิ่นเหม็นเป็นสภาพเห็นแต่เป็นสภาพอย่างนี้อันนี้จะตาไม่เที่ยงเพราะตายแล้วก็เปลี่ยนเอาอีกอันนี้อะไรเป็นเขาเป็นเราไม่มีเจตเห็นลูกแจ้งเป็นอย่างนั้นแจ้งชัดต่อจากนั้นก็เพ่งศึกษาเป็นวัตถุสมบัติมรณะกรรมฐานอสุภกรรมฐานเป็นวัตถุสมบัติอันล้ำค่ามหาศาลที่จะเตือนจิตใจของเราผู้ใครจะทำเห็นแล้วอย่างนั้นก็มีความเบียดหน่ายคลายความกำหนัดความยึดมั่นถือมั่นขันธ์ธาตุภพสังขารไม่มีได้เพียงแค่นั้นจะดีและชั่วจนละมีก็ถึงสภาพนี้เป็นอย่างนี้หมดทั้งสิ้นนั่นแหละไม่มีอะไรเป็นเขาเป็นเราแน่นอนนั่นแหละเมื่อเห็นเป็นสภาพนั้นแล้วก็สิ้นสงสัยต่อจากนั้นใจก็เพ่งเหลือแต่ร่างกระดูกเพ่งดาบสาบสูขนสิ้นสาบสวนหมดเสียสิ้นเมื่อเป็นอย่างนั้นกามโลกรูปโลกอรูปโลกโลกสามเป็นที่อยู่ของหมู่สัตว์ก็เป็นของศูนย์ทั้งนั้นไม่เป็นสมบัติสถานใดที่แน่นอนมาใส่ชั่วคราวนั่นแหละจิตเห็นเป็นอย่างนั้นจิตก็น้อมจิตก็สอนจิตนี่ละท่านเที่ยวเกิดเที่ยวตายพบน้อยพบใหญ่ก็ล้วนแล้วมาแต่มาได้พบธาตุสังขารเป็นอย่างนี้พอปกติพลักจิตก็วางพุทโธวางเองนะวางกายวางอะไรทั้งนั้นจิตรวมลงถึง3พักพักแรกวางกายพักที่2วางลมพักที่3ถึงสถานแน่นแฟ้นนะสถานแน่นแฟ้นสถานนั้นเป็นสถานที่เยือกเย็นสบายมีอารมณ์เดียวไม่มีหลายอารมณ์นั่นแหละต่อจากนั้นไปอยู่นั้นสมควรผู้รู้พูดขึ้นมาว่าโอ้ภาคตำผมเปลี่ยนมากนั่นแหละทุกข์มากเดือดร้อนอทอนใจโอ้ถ้าไม่ทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมมีทุกข์มันจึงจะได้ทำพูดมาอย่างนั้นทั้งพูดบรรยาสาไทยต่างๆนานาโอ้มีความเพียรเผากิเลสเราร้อนทั้งวันคืนจึงจะได้ทำเห็นทุกข์พ้นตอนอะไรตอนพ้นทุกข์อันนี้ข้อสำคัญนั่นแหละในขณะนั้นจิตรวมตั้งแต่6ทุ่มก็อยู่สบายเห็นดวงจิตขาวพระพัดสอนสะอาดดีอันนั้นแหละต่อจากนั้นก็ล่วงไปถึงตี1ตี2ตี3ตี4ตี5 30จิตถอนขึ้นมา3ระยะเหมือนกันกับรวมนั้นถอนขึ้นมาถึง3ระยะ
ทีละที่สามมันจะรวมลงไปอีกก็ขาดสติขาดปัญญาขาดการฝึกมาแต่ก่อนโน้นนั่นแหละในสมัยนั้นเป็นพรรษาที่3-4 3-4-5 5พรรษานั่นแหละแล้วก็ขาดผู้นำทีนี้ก็กำหนดไว้ไม่ได้เพ่งพิจารณาอะไรต่อจากนั้นก็จิตจะถอนพอจิตจะถอนแล้วมันก็ยิ่งสบายต่อจากนั้นพูดขึ้นมาอีกนี่แหละแสงสว่างเป็นแสงของพระนิพพานความสงบนี่เป็นรสชาติของพระนิพพานแต่เป็นต้นเหตุเป็นแต่ต้นเหตุคือตัวของพระนิพพานนั้นเป็นสมบัติอลัมคร่ามหาศาลไม่มีกิเลสน้อยใหญ่เป็นเครื่องเสียบแทงไม่มีเครื่องลอยลัดคือกิเลสนั้นเป็นเอกันตะบรมสุขเป็นสุขันเลิศไม่มีเกิดไม่มีดับพูดมาอย่างนั้นถ้าอยากได้ก็ทำความเพียรแลกเปลี่ยนเอานะอย่าพึ่งได้ประมาทอันนั่นแหละจิตจะถอนแกล้งเป็นวันใหม่กราบแล้วออกที่ไหว้พระเศร้าเสร็จแล้วออกที่นั่นแหละขาดผู้นำตอนจะนั่นมาก็เดินออกมาไม่เอาสังขารมาบอกคำดุมยังโยคำรูปคำทั้งสามคำนะโอ้น่าเสียดายครั้งนั้นนะขาดปัญญาขาดการได้ยินได้ฟังนี่จำไว้ก็ออกมาเวทประตูหมดออกมาแล้วคำดูเอกหายวุบเลยทีเดียวอะไรพอหายวุบแล้วก็แก้งซะไม่มีอะไรนั่นแหละเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นขั้นการเจริญอันนี้เป็นข้อสำคัญจำไว้ท่านผู้ใครทำทั้งหลายถ้าจิตรวมลงถูกอัปปนาสมาธินั้นแล้วไปอยู่สมควรแล้วมันย่อถอนขึ้นมาอยู่ระหว่างอุปายะธรรมนั้นทำสองด่างสองอย่างนี้แต่เป็นหินเพชรรับสติกับปัญญาความกล้าจะถอนอาสวะเชี่ยงดองได้นั่นแหละกำหนดให้อยู่สมควรแล้วเดินวิปัสสนาก่อนว่าในภพชาติสังขารนั่นแหละมันจะปล่อยวางลื้อถอนอวิชชาตัณหาออกจากดวงจิตได้อันนี้ข้อสำคัญจำได้อัปปนาสมาธิบวชมาในศาสนาเป็นครั้งเดียวเท่านั้นนะต่อจากนั้นกลับขึ้นภาคอีสานมาแล้วก็มาประสบพบปะครูบาอาจารย์ภาคอีสานต่างๆนานาก็เร่งรัดพัฒนาเดินยืนดึงนอนไม่ลดละนี่ข้อสำคัญนะต่อจากนั้นก็ลงถึงตั้งแต่อุปายะธรรมคณิกาธรรมเท่านั้นอัปปนาสมาธิไม่ลงถึงทั้งนั้นนั่นแหละมาแสดงให้หลวงปู่บัวสิริปุญโญเจ้าวาดวัดป่าหนองแสงอุดรฟังว่าท่านก็บอกว่าอันเรื่องนั้นจิตรวมลงสู่อัปปนาสมาธิแน่นแฟนท่านบอกว่าถ้ารวมลงถึงขันธ์นั้นแล้วเมื่อเกิดยู่ถอนขึ้นมาระหว่างอุปายะกำหนดไว้มันจะรวมลงอีกนั่นนั่นแหละกำหนดไว้อย่ารวมลงไปอีกแล้วกำหนดเดินวิสนาขนขั้วในภพศาสตร์สังขารจนถึงสภาพสาบสูญไม่อะไรไม่มีอะไรเป็นเขาเป็นเรานั่นแหละจิตมันจะยื้อลื้อถอนนะสังยชน์ห้าสกทาคติวิกิกิสสะสีลมัตตมาตกามสันทะพระปัญญาบาทขาดจากดวงจิตหมดเพียงแค่นั้นเมื่อได้มาลุกคำนั้นได้ชื่อว่านิยโตธรรมนิยโตกิจอันเลิศท่านว่าอย่างนั้นน่าเสียดายแล้วท่านก็บอกว่าขาดผู้นำนั่นแหละผมเองก็รับว่าขาดผู้นำแต่นั่นท่านก็สอนให้รีบเร่งควบเพียรอย่างนักอุกจิตเข้าไปทุกระยะนี่แหละข้อสำคัญมั่นหมายแสดงในเรื่องสมถกรรมฐานเดินยืนนั่งนอนถึงสภาพนั้นแล้วตายแล้วเปลี่ยนน้องสาบสูญไม่มีอะไรลบจิตถอนจิตจิตก็เบียดได้ถอนอุปทานใบยึดดาบเพชรสติปัญญาถอนเองดอกทำลายไปเองแล้วมีแต่ผู้รู้ติดตามเท่านั้นมันทำลายเองถอนเองแล้วก็หมดเหตุมดปัจจัยมดพละเที่ยงยึดสบายท่านนั่นแลในขณะนั้นจิตตังดันตังสุขหาติจิตที่ฝึกได้แล้วนำสุขมาให้ท่านนั้นเป็นของดีเลิศประเสริฐแท้ทางนี้เป็นทางรู้ธรรมเห็นธรรมโลกุระสังขารสังขารอันเลิศประเสริฐไม่มีเกิดระดับนับตั้งแต่พระโสดาผลขึ้นไปเป็นขั้นๆตลอดถึงอรหันตผลนั้นก็เกิดขึ้นจากทางเจริญธรรมอย่างนี้นอกนั้นไม่มีนะธรรมะคำสอนตีโทเอกบริเวณเก้าก็ดีเป็นตั้งแต่พิสดีบอกแนวทางเท่านั้นแต่แล้วการเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนี่อันนี้เป็นการเจริญทางขั้นต้นแน่นอนและไม่ผิดหวังสำหรับผู้ใคร่ทำทั้งหลายนั่นแหละจงโอปนัยโกน้อมไว้ที่ใจใคร่ทำทั้งหลายตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ
นำไปประพฤติปฏิบัติให้มันได้นะปุญญาสังขารเทวโลก5ประเทศ6ประเทศรูปอวจรสังขารอรูปรูปพรหม16ประเทศอรูปอวจรสังขารอรูปพรหม4สังขารทั้ง3นั่นเป็นสังขารละเอียดปานิโรธ3ต่างกันนะโลกุตระสังขารนับตั้งแต่พระโสดาผลขึ้นไปเป็นขั้นๆตลอดถึงอรหันตผลนั้นอันนี้เป็นโลกุตระสังขารเป็นสังขารวิเศษเพราะสังขารสิ้นกิเลสแล้วเป็นวิสังขารสังขารนิเรศประเสริฐแท้ไม่มีเกิดไม่มีดับไม่มีเท่าไม่มีเข้าพญาตเป็นเอกันตะบรมสุขเป็นสุขเลิศอันนี้เป็นของแน่นอนพุทธศาสนามุ่งมั่นปัญญาอยากให้เราสาวกพุทธบริษัททั้งหลายตั้งออกตั้งใจเจริญสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมเพียว่าแลกเปลี่ยนซึ่งอริยสังขารสังขารนิเรศประเสริฐไม่มีเกิดมีดับนี่ข้อสำคัญแน่นอนอันนี้เป็นความมุ่งมั่นปัญญาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ดับขันเข้านิพพานแล้วจะมาอีกข้างหน้าโน้น10องค์ก็อย่างเดียวกันทั้งสิ้นมุ่งมั่นมุ่งมั่นปัญญาอยากให้ได้โลกและสังขารเสียสิ้นนี่แหละธรรมะบรรยายมาวันนี้ก็สมควรแก่ละเวลาขอหยุดการไว้แต่เพียงนี้